ครับสำหรับตัวซัมซุงสมาร์ทแท็กนะครับเวลาเราต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนนะครับให้เราใช้วัสดุหรืออุปกรณ์นะครับงัดในส่วนของรอกตัวนี้นะครับนะครับใช้เหรียญก็ได้หรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นแต่ว่าอาจจะมีรอยนะครับนะครับก็จะดังแก๊กนะครับแล้วก็ปิดไปเรื่อยนะครับแต่จริงๆแล้วแนะนำให้เรารองกับผ้าหน้ากากนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันเกิดรอยนะครับแต่ว่าหากไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครั้งแรกก็อาจจะแก้ยากนิดนึงนะครับนี่ครับเมื่อออกแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีส่วนของข้อบวกข้อลบนะครับใช้แบตเตอรี่ในส่วนของตัว CR2032 นะครับนี่ครับลิเธียมแบตเตอรี่นะครับ3โวลต์นะครับที่มากับตัวเครื่องนะครับเป็นกล่อง HeliMax นะครับส่วนนี้ก็ใช้ในส่วนของอุปกรณ์เล็กๆในการนัดขึ้นมาก็ได้ลักษณะนี้นะครับด้านในของตัวเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแผงวงจรจะอยู่ด้านในนะครับเนี่ยก็จะมีขั้วแบตเตอรี่นะครับหลายคนก็อ่านเป็นทราบนะครับด้วยการใส่กลับก็แบบเดียวนะกดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปิดตามเดิมครับนี่ครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเวลาเราต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ได้นานนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูอีกครั้งนะครับนะครับหากเราไม่รองวัสดุผ้าบางนะครับก็จะเป็นรอยนะครับแต่จะแกะยากครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปก็แกะง่ายแล้วครับนะครับฐานตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับนะครับก็ใส่ตามปกติครับก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณครับ